สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิเลตารี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเราจะไปดูขีดความสามารถของกองทัพยูเครนว่าพวกเขานั้นจะมีขีดความสามารถอย่างไรในการตีโต้ตอบกับกองทัพรัสเซียในเมืองบักมุตซึ่งสถานการณ์การรบปัจจุบันในเมืองบักมุตกองทัพรัสเซียก็กำลังพยายามโหมโจมตีเมืองแห่งนี้อย่างหนักแต่ทว่าทางการของยูเครนพวกเขาก็ยังสามารถตั้งรับในเมืองแห่งนี้ได้อย่างเหนียวแน่นแต่อย่างไรก็ตามทางกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาจะใช้วิธีการอะไรในการตีโต้กับกองทัพรัสเซียในเมืองแห่งนี้เดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมืองบักมุตนั้นจะได้ว่ามีความสำคัญกับทั้งสองฝ่ายโดยทางฝั่งของยูเครนนั้นพวกเขาจำเป็นต้องรักษาเมืองบักมุตเอาไว้ให้ได้นั้นที่สุดเพราะว่าเมืองแห่งนี้จะเป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงเสบียงอาหารยุทธภัณฑ์ต่างๆสามารถไปได้ทั้งทางทิศเหนือที่เมืองคาคีฟหรือว่ามีเส้นทางที่ส่งกำลังบำรุงไปให้ทหารยูเครนในภูมิภาคดอนบาสได้ครับส่วนทางการของรัสเซียเองพวกเขาก็ต้องการที่จะยึดเมืองบักมุตเอาไว้ให้ได้เพื่อเป็นการประกาศชัยชนะครั้งใหญ่บ้างหลังจากที่ทางการของรัสเซียนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ประสบกับความสำเร็จในการยึดเมืองสำคัญของทางยูเครนได้เลยหากว่าทางการของรัสเซียนั้นสามารถยึดเมืองนี้ได้พวกเขาก็จะใช้สิ่งนี้ไปทำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปลุกใจฐานรัสเซียให้รบต่อไปนอกจากนี้ยังจะเป็นการปูทางเพื่อเข้ายึดเมืองคมทอสและเมืองสโลเวียนต่อไปได้ครับสำหรับการรบปัจจุบันที่เมืองบักมุตนั้นสถานการณ์ของกองทัพรัสเซียค่อนข้างที่จะจนตอกจึงต้องหันมาจับมือกับกองกำลังฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปอีกครั้งทางนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าการรบในบริเวณพื้นที่เมืองนั้นกองกำลังฐานรับจ้างน่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่ากองทหารรัสเซียซึ่งทางนี้พวกเขาก็ได้เริ่มกลับมาให้การสนับสนุนปืนใหญ่สนามและการรบทางอากาศอย่างใกล้ชิดให้กับเหล่าทหารรับจ้างอีกครั้งโดยการรบทางภาคพื้นดินนั้นกองกำลังฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปก็จะรับอาสาหน้าที่นั้นไปครับซึ่งการบุกนั้นพวกเขาจะเน้นการบุกจาก3ทิศทางคือบริเวณทางด้านทิศเหนือตรงกลางและทางด้านทิศใต้มีเป้าหมายสำคัญคือการยึดแนวถนนสายส่งกำลังบำรุงทั้ง2สายและบีบให้ฐานยูเครนต้องถอยออกจากตัวเมืองบักมุตไปให้ได้ครับอย่างไรก็ตามการเข้าตีเมืองบักมุตโดยตรงจากบริเวณทางด้านหน้านั้นค่อนข้างทำได้ยากเพราะว่าทหารของยูเครนมีตึกอาคารต่างๆใช้เป็นที่กำบังมั่นคงแข็งแรงได้ครับทางการของรัสเซียพวกเขาจึงส่งทหารส่วนใหญ่ไปไว้ที่บริเวณทางด้านใต้แถวๆหมู่บ้านอันลิฟกาเป็นจำนวนมากทางนี้ก็เพื่อเป็นการส่งทหารเหล่านี้ไปยึดแนวถนนนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามทางฝั่งของยูเครนพวกเขาก็มีเวลามากพอที่จะส่งกำลังเสริมจากแนวหลังเอามารักษาแนวถนนแห่งนี้ได้ครับส่วนการรุกจากทางทิศเหนือของวากเนอร์กรุ๊ปนั้นหลังจากที่พวกเขายึดโซเลดาได้ก็มายึดหมู่บ้านคาสนากาล่านะครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มันก็ติดอยู่กับแนวถนนสายส่งกำลังบำรุงของทางยูเครนบริเวณทางด้านทิศเหนือแต่กองกำลังของวากเนอร์กรุ๊ปนั้นก็ต้องหยุดการบุกลงที่นี่เพราะว่าขาดแคลนกระสุนและกำลังพลต่างๆของพวกเขาก็เริ่มล่อยหลอลงมากขึ้นทุกวันทุกวันครับส่วนกองกำลังของยูเครนเองพวกเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยมีการส่งหน่วยทหารขนาดเล็กเข้ามาปั่นป่วนบริเวณทางด้านทิศเหนือและทำการผลักดันกองทหารวากเนอร์กรุ๊ปอย่างต่อเนื่องครับในบริเวณนี้เอาล่ะครับคุณผู้ชมจากสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นได้ว่ากองทัพของยูเครนจะเป็นฝ่ายตั้งรับซะมากกว่าซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อที่ว่ากองทัพของยูเครนนั้นจะสามารถตีโต้ตอบกลับกองทัพรัสเซียในเมืองบักมุตได้หรือไม่และจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้ให้ข้อสังเกตไว้ดังนี้ครับ1เลยกองทัพของยูเครนนั้นต้องเริ่มมีความพร้อมก่อนครับไม่ว่าจะเป็นรถถังปืนใหญ่สนามหรือว่าการสนับสนุนทางอากาศอย่างเพียงพอซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คงต้องรอให้ทางการของยูเครนได้รับรถถังมาแล้วจำนวนหนึ่งแล้วก็มีการฝึกใช้งานอย่างชำนาญก่อนครับหลังจากนั้นพวกเขาก็จะเริ่มทำการโจมตีกองทัพรัสเซียบริเวณปีกทางใต้และจากทางทิศเหนือครับสิ่งที่สำคัญก็คือทางการของยูเครนนั้นพวกเขาจำเป็นต้องค้นหาคลังเสบียง
คลังอาหารต่างๆของทางรัสเซียในบริเวณนี้ให้ได้และต้องโจมตีพวกมันให้ราบคาบครับซึ่งหากว่าทหารในแนวหน้านั้นเริ่มขาดแคลนกระสุนขาดแคลนอาหารแล้วพวกเขาก็จะไม่มีกำลังใจในการรักษาพื้นที่ต่างๆนั่นเองสิ่งนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญมากครับทางการของยูเครนนั้นมีทั้งปืนใหญ่สนามที่สามารถยิงได้ในระยะ40กิโลเมตรซึ่งปืนใหญ่สนามแบบ M777 ที่มีความแม่นยำสูงเพราะว่ายิงด้วยกระสุน Excalibur ที่นำวิถีด้วย GPS นั้นจะทำให้แนวหน้าของทางรัสเซียอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยทีเดียวหากว่าทางการของยูเครนนั้นได้รับกระสุนที่เพียงพอสิ่งเหล่านี้จะเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับทหารในแนวหน้าของกองทัพรัสเซียครับส่วนในแนวหลังนั้นทางกองทัพยูเครนพวกเขามีระบบจรวดหลายลำกล้อง M142 ไฮมาร์สที่สามารถยิงโจมตีแนวลึกของทางรัสเซียได้สำคัญคือต้องค้นหาคลังเก็บอาวุธของทางรัสเซียให้ได้ครับและที่สำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมขณะนี้ทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็ได้รับมอบชุดคิดเจแดมที่สามารถนำมาติดตั้งกับระเบิดธรรมดาของทางยูเครนให้กลายเป็นระเบิดนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงสามารถล่อนเข้าสู่เป้าหมายได้ที่ระยะ40กิโลเมตรนำวิถีด้วยความแม่นยำด้วยระบบ GPS และ NS นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่สามารถนำวิถีด้วยเลเซอร์ได้อีกด้วยสิ่งนี้จะเป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงสำหรับกองทหารรัสเซียทั้งนี้ก็คาดว่าทางการของยูเครนนั้นจะโมอาวุธชนิดนี้ให้ใช้งานได้กับเครื่องบินรบแบบMiG-29ครับหากว่าทางการของยูเครนนั้นมีการนำระเบิดชนิดนี้เข้ามาใช้งานเมื่อไหร่ก็จะทำให้ฐานแนวหน้าของทางรัสเซียต้องหนาวๆร้อนๆอย่างแน่นอนครับต่อมาเรามาดูขีดความสามารถของรถถังยูเครนว่าจะมีความได้เปรียบรถถังของทางรัสเซียหรือไม่เพราะถ้าหากว่าจะเกิดการบุกขึ้นมาจริงรถถังและยานเกราะนั้นจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการรบภาคพื้นดินครับคุณผู้ชมครับสำหรับอำนาจการยิงของรถถังนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการทำสงครามแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือระยะมองเห็นและระบบอำนวยการรบของรถถังนั้นครับซึ่งก่อนการเริ่มสงครามนั้นกองทัพรัสเซียก็ได้พึ่งพากล้องสร้างภาพความร้อนกล้องตรวจการของรถถังจากทางฝั่งฝรั่งเศสนั่นก็คือกล้องตรวจการแบบโซน่ายูมีระยะการมองเห็นราวๆ6กิโลเมตรครับซึ่งเป็นระยะการมองเห็นแบบสร้างภาพจากความร้อนซึ่งสิ่งนี้ก็มีความเทียบเท่าได้กับรถถังแบบ Rapid 2ของทางยูเครนที่จะได้รับมอบมาในอนาคตนี้ครับอย่างไรก็ตามเมื่อทางการของรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการรุกรานยูเครนตั้งแต่ปีที่แล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆจากทางตะวันตกนั้นยกเลิกการสนับสนุนกองทัพรัสเซียโดยไม่ขายอะไหล่อาวุธทางการทหารให้จึงทำให้ทางกองทัพรัสเซียนั้นขาดแคลนกล้องตรวจการแบบโซน่ายูเป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้เมื่อพวกเขานั้นได้สูญเสียรถถังเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องไปรีเฟอร์บิทรถถังจากยุคสหภาพโซเวียตในครั้งนำมารบใหม่และทางการของรัสเซียก็ไม่มีกล้องสร้างภาพความร้อนจากทางฝรั่งเศสอีกแล้วจึงจำเป็นต้องใช้กล้องสร้างภาพความร้อนรุ่นเก่าที่ผลิตเองในรัสเซียซึ่งเคลมไว้ว่ามีระยะการมองเห็นที่3กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่ากล้องสร้างภาพของทางรัสเซียถ้าใช้งานจริงระยะการมองเห็นน่าจะอยู่ที่ราวๆ2กิโลเมตรเท่านั้นครับซึ่งสิ่งนี้เองจะทำให้เวลารบจริงนั้นรถถังจากทางฝั่งของรัสเซียจะเสียเปรียบรถถังจากทางฝั่งตะวันตกมากครับทั้งนี้ก็คาดว่ารถถังจากทางฝั่งของรัสเซียที่จะเข้ามารุกรานประเทศยูเครนในปีที่2นี้จะมีอยู่ราวๆ 2,500 คันส่วนทางการของยูเครนก็จะมีอยู่ราวๆ 800 กว่าคันครับทั้งนี้ก็ขอให้ทางการของยูเครนนั้นได้ตรวจพบรถถังของทางฝั่งรัสเซียก่อนแล้วก็ยิงดอกแรกแม่นๆนะครับสิ่งนี้จะสามารถชดเชยจำนวนรถถังของทางรัสเซียที่มีอยู่กว่ามากได้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดจากคลิปนี้นะครับซึ่งแอดมินก็มองว่าโอกาสที่ทางการของยูเครนนั้นจะรุกโต้ตอบกองทัพรัสเซียในเขตของบาคมุนนั้นมันก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับทางนี้ก็คงต้องรอให้โอกาสพร้อมๆของทางยูเครนมาถึงครับทั้งจากอาวุธกำลังพลและสภาพอากาศต่างๆที่จะเอื้ออำนวยในการใช้งานยานเกราะรถถังมาถึงและเมื่อนั้นล่ะครับเราอาจจะได้เห็นการรุกโต้ตอบกับครั้งใหญ่จากทางยูเครนก็เป็นไปได้ครับสำหรับวันนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม
ไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ